นายประจักษ์บุญยางผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเปิดเผยว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ได้ตรวจสอบผลดำเนินโครงการคนละครึ่งซึ่งดำเนินการมาแล้ว4ครั้งตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ถึงเมษายนในปีนี้ใช้วงเงินรวมกว่า 213,300 ล้านบาทโดยได้พบประเด็นสำคัญได้แก่มีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ต่ำกว่าเป้าหมายทั้ง4ครั้งเช่นครั้งที่4เป้าหมาย29ล้านคนแต่มีผู้ใช้สิทธิ์เพียง 26.38 ล้านคนซึ่งการที่จำนวนผู้ใช้สิทธิ์ต่ำกว่าเป้าหมายส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าจากข้อมูลณวันที่30เมษายน2565มีงบประมาณคงเหลือ 23,153 ล้านบาททำให้เกิดค่าเสียโอกาสที่รัฐบาลจะนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในโครงการอื่นๆที่รัฐบาลจะนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในโครงการอื่นๆที่สำคัญและเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด-19 และอีกประเด็นคือการพบการใช้จ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการซึ่งมีร้านค้าและประชาชนที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจนถูกระงับสิทธิ์และเรียกเงินคืน296รายซึ่งแม้รัฐจะพยายามประชาสัมพันธ์และพัฒนาระบบเพื่อป้องกันปัญหาแต่ก็ยังพบการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์เป็นระยะสตง.จึงมีข้อสังเกตว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการคนละครึ่งมีภารกิจหลักที่ไม่สอดคล้องกับโครงการเพราะเมื่อตรวจพบผู้กระทำผิดจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารจำนวนมากจึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานสตง.จึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่กำกับดูแลและที่รับผิดชอบพิจารณาเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเพื่อให้จำนวนมีผู้เข้าร่วมสอดคล้องความเป็นจริงขณะเดียวกันควรติดตามและประมาณการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องรอให้สิ้นสุดโครงการเช่นการคืนวงเงินของผู้ที่ไม่เริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในกำหนดเป็นต้นขณะเดียวกันหากจะทำโครงการลักษณะเดียวกันในระยะต่อไปควรมอบให้หน่วยงานที่มีภารกิจสอดคล้องกับโครงการมารับผิดชอบและควรทบทวนแนวทางการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตโดยเน้นย้ำตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนหรือระหว่างการใช้งานว่ามีระบบคอยติดตามการกระทำความผิดอยู่ข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน Daily News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 น.ทาง Daily News ออนไลน์